เกม PC กันบ้างก็แนะนำท่านผู้ชมกันอีกนะครับสำหรับตัวเกมแนวเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็เกมเนื้อเรื่องในคลิปนี้จะเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะกินใจมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะดีพอสมควรในปีนี้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกม PC แล้วก็มองหาเกม PC น่าเล่นอยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันนะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไปได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆเลยว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมัครสมาชิกกันกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเกมขวัญใจเกมเมื่อตลอดกาลแล้วก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าได้รับรางวัลมากมายนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า The Last of Us Part 1หรือว่าภาค1นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เปิดตัวมานานแล้วนะครับแต่ว่าในปี2023เนี่ยเขาได้เอาเกมนี้เนี่ยมารีเมคเอาตัวของ Engine ในภาค2มาใส่ให้ภาพมันสวยขึ้นจากภาคเดิมแล้วก็เนื้อเรื่องนะครับก็ยังคงเป็นภาคแรกแล้วก็เป็นแบบเดิมๆอยู่มีการเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือปรับทางภาพส่วนใหญ่ให้กราฟิกดูสวยขึ้นในปีสมัยใหม่ๆนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับก็ยังคงรูปแบบเดิมก็คือมีการคราฟของคราฟไอเทมอัปเกรดปืนต่างๆแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้ชวนติดตามมากๆแล้วก็มีการแก้ไขปริศนาด้วยเหมือนกันนะครับใครที่อยากเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็เนื้อเรื่องกินใจมากๆถ้าผู้เล่นเพิ่งเคยเล่น The Last of Us น่าจะกินใจแล้วก็ไปเล่นต่อภาค2กันได้นะครับเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับซอมบี้ภายในตัวเกมนี้ค่อนข้างที่จะโหดกว่าเกมอื่นเพราะว่าตัวเกมอื่นจะเน้นยิงนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้มันจะเน้นเอาชีวิตรอดซะส่วนใหญ่ในการยิงหรือว่าในการใช้อาวุธนะครับเราต้องคำนึงถึงสภาพของอาวุธของเราด้วยมันมีการแตกหักมันมีการส่งเสียงดังแล้วก็มันมีการทำให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาโจมตีเราได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่เราบอกว่าเปิดมาตอนแรกโดนสบประมาทอย่างมากสำหรับเกมที่มีชื่อว่าไซเบอร์พัง2077นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้ในปีนี้นะครับเขาได้อัปเดตเข้ามาให้ระบบมันดีขึ้นจากแต่ก่อนค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะอยู่ในธีมเก่าเลยก็จะอยู่ในตัวของเมืองไนท์ซิตี้ที่เราเนี่ยจะเล่นเป็นแบบแนวไซเบอร์หน่อยๆมีการติดตั้งหุ่นยนต์ติดตั้งอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์เยอะแยะมากมายแล้วก็ตัวเกมก็จะมีภารกิจต่างๆให้เราไปเลือกทำนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งมีระบบการแต่งตัวละครเลือกตัวละครว่าเราเนี่ยจะเล่นเป็นฝั่งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ตามที่เราต้องการมีการเลือกขาหรือว่าเลือกชาติกำเนิดก่อนที่เราเนี่ยจะมาเล่นกันด้วยนะเพื่อจะให้เราเนี่ยมีภารกิจที่ท้าทายเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื้อเรื่องก็มีให้เราเลือกเล่นแล้วก็มองในการเล่นเนี่ยจะเป็นมองภาพบุคคลที่1แล้วก็จะมีระบบสกิลค่อนข้างจิตเยอะแยะมากมายตัวเกมยังมีระบบการฆ่าคอมเป็นมนุษย์ด้วยนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยยิ่งอัปเกรดเท่าไหร่เราจะยิ่งกลายเป็นหุ่นยนต์มากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ส่งผลกับตัวเกมเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะไปเจอกับพวก NPC ที่เขาไม่ชอบหุ่นยนต์นะครับเนาะตัวเกมก็จะมีมินิเกมมีระบบการซื้อขายของแล้วก็อาวุธปืนต่างที่เราเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็สามารถไปซื้อไปเล่นกันได้เลยนะครับเกมในธีมเวทมนต์กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Hogwarts Legacy นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวของแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะครับที่เขาเนี่ยจะเอาเนื้อเรื่องบางส่วนมาใส่ใน Hogwarts Legacy แล้วก็จะทำให้ Hogwarts Legacy นี่มีเนื้อเรื่องคล้ายๆตัว Harry Potter เลยนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกม RPG Adventure นะครับแล้วก็รูปแบบฮุนเวอร์ด้วยเล่นคนเดียวที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นพ่อมดเกมนี้สามารถตกแต่งตัวละครได้ตามที่เราต้องการนะฮะตัวเกมเนี่ยยังเอาระบบบ้านเหมือน Harry Potter มาให้เราเลือกด้วยนะครับอย่างเช่นระบบ4บ้านที่เราต้องเลือกกันว่าเราเนี่ยจะไปอยู่บ้านไหนนะครับซึ่งแต่ละบ้านก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปแล้วก็ตัวเกมก็จะมีภารกิจต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการฝึกตัวของเวทมนต์ด้วยเวทมนต์ก็จะมีทั้งเวทมนต์ที่ดีแล้วก็เป็นเวทมนต์ที่เป็นเวทมนต์ชั่วร้ายก็มีได้ไปเลือกใช้กันขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะไปเล่นในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะมีระบบการอัปเกรดตัวของเวทมนต์ของเราได้ด้วยอัปเกรดไอเทมของเราก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นเกมที่ความสนุกแล้วก็เล่นเพลินได้แล้วก็ระบบการขับขี่ของเกมนี้จะเป็นการขี่ไม่กว่าเหมือนหนังเวทมนต์เลยนะครับใครที่ชื่นชอบไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเป็นเกมที่ภาพกราฟิกค่อนข้างสวยงามมากๆเลยภาพมือในการเล่นเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะเกมในตำนานแล้วก็เป็นเกมที่ใครหลายคนก็น่าจะชื่นชอบกันสำหรับเกม
The Witcher 3เกมนี้มีซีรีส์ของตัวเองด้วยนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับนักล่าปีศาจในตำนานที่จะไปช่วยหมู่บ้านจากพวกปีศาจที่จะลงมาทำร้ายตัวของมนุษย์นะครับเราเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่แค่ไปล่าปีศาจแค่นั้นนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องต่างๆที่เราได้ไปเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็แต่ละเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีความโหดฉากพันเรียนก็จะมีความโหดด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับตัวเกมก็จะมีระบบการหลบหลีกการป้องกันการแพรลี่ของตัวละครก็มีการดื่มน้ำเติมยาเกมนี้ยังสามารถคราฟของคราฟไอเทมตัวเกมค่อนข้างจะปล่อยอิสระให้กับผู้เล่นได้เพลิดเพลินกับตัวของโลกตัวของ The Witcher มากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปลองเล่นไปลองซื้อกันได้นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะเกมแนวสไตล์ Dark Souls กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Lie of P นะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็เป็นเกมที่เปิดตัวมาใหม่เช่นเคยแล้วก็เป็นเกมวุ่นเวอร์ที่ผสมแนว Dark Souls แล้วก็มีความน่าเล่นแล้วก็จะมีระบบเนื้อเรื่องระบบการตัดสินใจที่ส่งผลต่อเนื้อเรื่องด้วยนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้ระบบเป็นหุ่นพินอคคิโอนะครับที่จะลงไปเล่นตามภารกิจแล้วก็ตัวเกมเนี่ยสามารถสร้างอาวุธคราฟไอเทมแล้วก็จะมีการอัปเกรดต่างๆที่เราเนี่ยสามารถอัปเกรดได้เลยทีเดียวแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องที่ให้เราได้ไปเจอบอสที่มีแต่ความใหญ่มโหฬารมากๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ยังคงอยู่ในธีมตัวของดาร์กโซอย่างมากนะครับเพราะว่าการแพรลี่หรือว่าการตายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับผู้เล่นด้วยว่าเราจะเล่นในวิธีไหนนะครับภายในตัวเกมเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นอาวุธที่เกี่ยวกับอาวุธประชิดซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีการสวมใส่ด้ามจับด้วยนะครับเพื่อจะเพิ่มตัวของดาเมจหรือว่าเพิ่มบัฟให้แก่ดาบนั้นๆให้มีความแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวละครก็ยังสวมใส่ตัวของอาวุธต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาได้นอกเหนือจากดาบด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็สามารถไปซื้อแล้วก็ไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับอ่ะนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบเกมแนวล่าหรือว่าดำน้ำแล้วก็เป็นเกมแนวทำอาหารแล้วก็เป็นเกมแนวบริหารจัดการกันบ้างสลับเกมที่มีชื่อว่า Dave the Diver นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มที่มีชื่อว่าเดฟที่เป็นนักประดาน้ำที่เขาเนี่ยได้ไปทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารที่อยู่บนทะเลนะครับเราเนี่ยจะต้องไปหาตัวของวัตถุดิบมาให้ตัวของร้านของเราเนี่ยผลิตอาหารต่างๆมาให้ตัวของลูกค้ากินตัวเกมเนี่ยจะแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือจะมีกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับกลางวันเนี่ยที่เราเนี่ยจะต้องไปออกล่าปลาต่างๆนะครับซึ่งเราเนี่ยต้องดำน้ำไปหาปลาต่างๆแล้วส่วนกลางคืนนะครับเปิดร้านซูชิขายให้กับลูกค้าแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยิ่งเราเนี่ยจับปลาได้เยอะมากเท่าไหร่หรือว่าปลาแปลกๆได้เยอะมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งปลดล็อกเนื้อหาใหม่ๆให้เราได้ไปเพลิดเพลินกันตัวเกมเนี่ยก็จะมีคัตซีนต่างๆที่ทำออกมาได้ค่อนข้างจะมีความฮาแล้วก็มีความตลกภายในตัวเกมอยู่แล้วนั่นเองนะครับตัวเกมเรายังสามารถอัปเกรดตัวของอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องดำน้ำก็จะเป็นอาวุธต่างๆก็จะเป็นอุปกรณ์ดำน้ำต่างๆแล้วก็อาวุธที่จะไปต่อสู้กับปลาต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นเกมนึงที่ค่อนข้างจะทำออกมาได้ดีแล้วก็เล่นสนุกเล่นเพลินได้เหมือนกันนั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบแนวสไตล์แนวนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเบื่อกับเกมที่อยู่ในโลกปัจจุบันโลกอนาคตเลยอยากเล่นเกมที่อยู่ในยุคอดีตกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Red Dead Redemption 2ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ใครหลายคนก็น่าจะชื่นชอบกันเพราะว่ามันอยู่ในทีมคาร์บอยนะครับที่เราเนี่ยค่อนข้างที่จะวิ่งไปไหนก็ได้ตามภารกิจหรือว่าเราเนี่ยจะวิ่งตามแมปเล่นตามแมปก็ได้แล้วแต่เราจะเล่นก็ได้เหมือนกันเป็นเกมที่ทำออกมาได้ดีนะครับมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าติดตามแล้วก็ภาพที่สวยงามมากๆตัวเกมยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเน้นบู๊หลังผ่านมากๆนะครับก็จะมีระบบที่จะเป็นระบบเก็บของจาก NPC หรือว่าจะเป็นระบบความสัมพันธ์แล้วก็จะเป็นระบบการสวมใส่ไอเทมให้แก่ตัวละครได้นะครับอย่างพวกเครื่องแต่งกายต่างๆหมวกเสื้อคลุมรองเท้ากางเกงสามารถปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการก็มีเหมือนกันแล้วก็จะมีระบบค่าสเตตัสด้วยนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมรีเมคอีกเกมนึงที่ต้องบอกเลยว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Resident Evil 4 Remake หรือว่า Resident Evil 4 Remake นั่นแหละนะครับเนาะตัวเกมเนี่ยก็อิงตาม Resident Evil 4ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเพิ่มกราฟิกเข้ามาให้สวยงามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีเนื้อเรื่องหรือว่าจะมีท่วงท่าต่างที่เปลี่ยนแปลงตามกันไปแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนเยอะอะไรขนาดนั้นตัวเกมเนี่ยก็จะยังคงอิงเนื้อเรื่องเดิมเกือบทั้งหมดนะครับก็คือการไปช่วยลูกสาวของประธานาธิบดี
ให้ได้นะครับที่โดนลักพาตัวไปนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีทั้งตัวของตัวละครเสริมนะครับอย่างแอดด้าหรือว่าตัวละครเสริมหลายๆตัวที่เข้ามาให้เราได้เจอกันตัวหรือว่าใครที่เคยเล่น Resident Evil 4ภาคแรกหรือว่าตัวเริ่มต้นอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็อยากหาตัวอัปเกรดกราฟิกขึ้นมานะครับต้องลองเล่นตัวเกมนี้ที่มีชื่อว่า Tower of Fantasy นะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมที่เปิดให้บริการทั้งมือถือแล้วก็ฝั่ง PC ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกม RPG ที่อยู่ในธีมแนวไซไฟหน่อยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นตามเนื้อเรื่องเล่นตามเควสไปเรื่อยๆนะครับก็ตัวเกมก็ยังมีโหมดอื่นนอกเหนือจากเนื้อเรื่องให้เราได้ไปเลือกเล่นกันนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีระบบการตกแต่งตัวละครได้ตามที่เราต้องการเลยเพราะว่าตัวเกมมันตกแต่งได้ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดค่อนข้างจะมากเลยนะครับตัวเกมเนี่ยจะสามารถเลือกไอเทมหรือว่าสวมใส่ไอเทมได้มากถึง3ชนิดแล้วก็แต่ละชนิดก็จะมีท่าแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีการแพ้ท่าของเกมนี้ด้วยนะครับเกมนี้ก็จะมีระบบท่าที่จะเข้ามาก็เช่นพวกระบบถ้าจะเป็นไฟน้ำแข็งแล้วก็ไฟฟ้านะครับที่จะมีการแพ้ทางกันแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเลือกเล่นว่าจะเอาท่าแนวสไตล์แนวไหนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะก็จะมีระบบการสุ่มกระชาปองด้วยนะเพื่อจะได้ไอเทมต่างๆมาสวมใส่ให้แก่ตัวละครแล้วก็มีความแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้แล้วก็ภาพเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพมองสไตล์บุคคลที่3แล้วก็ภาพมันจะออกแนวสไตล์อนิเมะนะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะครับซอมบี้ที่มันตลอดกาลแล้วก็เป็นภาคใหม่ด้วยอย่างเกมที่มีชื่อว่า Dead Light 2นั่นเองนะครับตัวเกมนี้เป็นเกมที่กว่าจะออกภาคใหม่มาได้เนี่ยนานมากๆนะครับเป็นเกมที่เล่าเรื่องราว20ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะอิงเกมเพลย์ตามภาคแรกเกือบทั้งหมดแล้วเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไปนะครับซึ่งการเพิ่มอะไรยิบย่อยเยอะแยะมากมายในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้แสดงทักษะในการเล่นเนี่ยหลากหลายแล้วก็ตัวเกมก็ยังอยู่ในธีมแบบเดิมก็คือเช้าเราก็สามารถฆ่าซอมบี้ได้ตอนกลางคืนซอมบี้ก็จะโหดมากๆมีระบบเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเช่นระบบการใช้ตัวของเครื่องร่อนแล้วก็ตัวของการใช้สลิงตัวเกมก็สามารถเลือกฝั่งได้เหมือนกันนะครับแต่ละฝั่งเนี่ยมันก็จะมีค่าตัวของสกิลที่เราเนี่ยสามารถอัปเกรดได้นะครับจะเป็นฝั่งผู้รอดชีวิตหรือว่าจะเป็นฝั่งทหารส่วนเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างทำออกมาได้ดีมีช้อยให้เราตอบเนื้อเรื่องได้ด้วยเหมือนกันใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับภาพกราฟิกค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยนะครับเกมที่เปิดตัวมานานแต่ว่าในตอนนี้นะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับเขาได้กลับมารีเมคนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Dead Space นั่นเองนะครับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนว Survival Horror นะครับต้องบอกว่าเกม Dead Space เนี่ยก็เป็นเกมที่ทำให้ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยตกใจกลัวเมื่อหลายนัดต่อนัดแล้วยิ่งเป็นตัวรีเมคนะครับยิ่งทำให้มันตกใจกลัวอย่างมากๆเลยนะครับทั้งด้านกราฟิกทั้งอะไรต่างๆทำออกได้ดีมากๆตัวเกม Dead Space นะครับจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของเอเลี่ยนนะบนยานอวกาศที่เราเนี่ยจะต้องไปซ่อมยานแห่งนี้ซึ่งตัวเราเนี่ยก็ไม่ได้รู้อะไรหรอกนะครับเราเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ของเราไปนะครับยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่หรือว่ายิ่งสืบลึกเท่าไหร่นะครับก็จะมีปมต่างๆที่จะต้องแก้ไขมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวเกมก็จะมีสัตว์ประหลาดต่างๆหรือว่าเหล่าเอเรียนต่างๆที่จะมาคอยทำร้ายเราอยู่แล้วก็แต่ละตัวนี่ก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าอาวุธต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่แต่งได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็สกินตัวละครต่างๆเราสามารถสวมใส่ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้นี่นะเกมแนวเล่นมันเล่นเพลินแล้วก็เป็นแนว FPS ด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Atomic Heart นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสหภาพโซเวียตนะครับที่ได้เกิดการสร้างหุ่นยนต์หรือว่าสร้างโลกใหม่เกี่ยวกับหุ่นยนต์นะครับมาอยู่ร่วมกับมนุษย์แต่ว่าบังเอิญนะครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้หุ่นยนต์ของเขาเนี่ยเกิดการขัดข้องแล้วก็ทำให้มันมาทำร้ายมนุษย์แทนนะครับซึ่งโลกแห่งนี้นะครับพระเอกเนี่ยก็ถูกส่งมาเหมือนกันนะครับเราก็ต้องเอาชีวิตรอดแล้วก็ตามเรื่องราวเล่นตามเรื่องราวไปเรื่อยๆนะเพื่อจะปิดกั้นหุ่นยนต์นี้ให้ได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีบอสต่างๆให้เราได้ไปเลือกสู้กันค่อนข้างเยอะแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปตัวเกมมันจะอารมณ์คล้ายๆตัวของ Dark Zone หน่อยๆนะเพราะว่ามันจะมีการ Hash and Slash ด้วยนะครับก็คือการหลบสไลด์นะครับหรือว่าการโจมตียิงต่อไปก็มีเหมือนกันแล้วก็อาวุธปืนต่างๆมีให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าใครที่รอคอยเกมซอมบี้อย่าง Dead
Island U เนี่ยก็คือต้องบอกว่าเกมเนี่ยก็ได้เปิดตัว Death Island ภาค2กันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยกว่าจะเปิดตัวได้นี่นานมากๆนะครับต้องบอกว่าเกมนี้นับอยู่ในการจัดอันดับเกม AAA ด้วยเหมือนกันนะครับตัวเกมเนี่ยจะยังคงอิงตามภาคเดิมอยู่ก็คือการเอาชีวิตรอดจากโรคที่ล่มสลายจากซอมบี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะเพิ่มระบบหลากหลายระบบเข้ามานะครับอย่างเช่นการเลือกตัวละครเพิ่มเติมได้มากถึง6ตัวละครนะครับแล้วก็การเลือกสกิลการ์ดได้เยอะมาก15ใบเลยก็แต่ละสกิลการ์ดเนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปหรือว่าประเภทที่แตกต่างกันไปด้วยตัวเกมก็ยังมีเนื้อเรื่องให้เราติดตามด้วยแต่ว่าหลักๆตัวเกมเนี่ยไม่ได้เน้นเนื้อเรื่องซะส่วนใหญ่ก็การไล่ฟันซอมบี้ยับๆก็พอแล้วนะครับตัวเกมจะเน้นไปในส่วนนั้นซะส่วนใหญ่นะครับตัวเกมเนี่ยมันจะกึ่งๆโอเพ่นเวิลด์นะครับแต่ว่าไม่โอเพ่นเวิลด์จ๋านะครับเราสามารถไปได้แต่ว่าอาจจะไปได้แค่นิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ไปจนสุดแมปอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับตัวเกมยังสามารถเล่นโคออปเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถพับของคราฟไอเทมแล้วก็แต่งปืนอุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนกันนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกม Star Wars กันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Star Wars Jedi Survival สำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมภาคต่อจากเกม Star Wars Jedi Fallen Order นะครับที่จะเป็นหลังจาก5ปีจากภาคก่อนนะครับที่เราเนี่ยจะได้เป็นอัศวินเจไดแบบเต็มตัวแล้วนะครับแล้วก็ไปต่อสู้กับฝั่งศัตรูตัวเกมนี้ก็ยังคงอยู่ในธีมแบบเดิมแต่ว่าตัวเกมแมปมันก็จะมีระบบอื่นที่เพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้เล่นเยอะมากมายตัวเกมก็มีเนื้อเรื่องให้เราได้ไปสำรวจกันตัวเกมก็จะมีการผสมผสานอะไรต่างๆเข้ามาค่อนข้างจะเยอะมีทั้งตัวของการอัพสกิลตัวละครนะครับมีการฟาสต์เทเวลหรือว่าจะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวละครก็มีเหมือนกันนะครับมีระบบแพรรี่ของตัวละครด้วยอารมณ์คล้ายตัวของดาร์กโซลแล้วก็ระบบดาบที่เรานี่สามารถเลือกเล่นได้ค่อนข้างเยอะส่วนระบบพลังฟอสของ Star Wars ก็ยังมีให้เราได้ใช้กันอยู่เหมือนเดิมนะครับใครชื่นชอบก็สามารถไปใช้พลังนี้กันได้นะครับตัวเกมก็ยังมีระบบการตกแต่งไอเทมว่าระบบสกินตัวละครที่เรานี่สามารถสวมใส่ได้ตามที่เราต้องการเช่นกันภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยงามมากๆใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับอ่ะนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมต่อมานะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า The Legend of Zelda Tears of the Kingdom นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมภาคต่อจากภาคก่อนแล้วก็เป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องยังคงเหมือนเดิมก็คือการสู้กับจอมหมาแล้วก็ช่วยองค์หญิงอย่างจอมหมานั่นแหละตัวเกมไม่มีอะไรมากเลยเนื้อเรื่องจะตีมประมาณนี้แหละนะครับใครที่อยากเล่นในเรื่องก็สามารถเล่นก็ได้นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับในภาคนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นหลายตัวเลยนะครับก็คือการทำไอเทมหรือว่าการคราฟไอเทมตามสไตล์ของเราเองนะครับซึ่งอาจจะมีผลต่อการเล่นหรือว่าไม่มีผลก็ตามแต่ว่ามันทำออกมาได้ดีแล้วก็จะมีความฮาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับตัวเกมก็จะมีโรคที่เป็นแบบโอเพนเบิร์ดแล้วก็ศัตรูใหม่ๆที่จะมาคอยจัดการเราด้วยเหมือนกันนะครับเนาะภาพกราฟิกก็ยังอยู่ในธีมเดิมนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินก็จะมีความฮาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะใครที่ยังไม่เคยได้เล่น Final Fantasy นะครับแล้วก็มองหา Final Fantasy ที่มาใหม่แล้วก็เป็นภาคใหม่อยู่ก็คือห้ามพลาดภาคนี้เลยนะสำหรับเกม Final Fantasy ภาคที่16ซึ่งภาคนี้นะครับค่อนข้างที่ทำออกมาดีมากๆนะครับทั้งเนื้อเรื่องหรือว่าระบบหรือว่ากราฟิกต่างๆทำออกมาได้ค่อนข้างจะฉีกแหวกแนวมากๆเพราะตัวเกมนี้ครับหลักๆตัวเกม Final Fantasy มันจะอยู่ในธีมแบบ Turn Based ใช่ไหมแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยมันจะเป็น Action RPG เลยนะครับแล้วก็ต่อสู้แบบ Real Time มีสกิลให้เรากดแล้วก็ค่อนข้างจะอลังการงานสร้างมากๆตัวเกมเนี่ยในเรื่องตัวเกมนี้มันจะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับมาสเตอร์คิตรันนะครับที่มอบพลังให้แก่มนุษย์แล้วก็คืนกินพลังจากมนุษย์ด้วยเหมือนกันนะครับเนาะตัวเอกของเราเนี่ยมันมีพลังที่ค่อนข้างจะสะสมพลังต่างๆได้ใครที่อยากรู้ว่าเนื้อเรื่องของตัวละครเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถไปซื้อแล้วก็ลองเล่นกันได้นะครับแต่ว่าบอกได้ว่ามันแล้วก็อลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับตัวเกมนะครับก็จะมีระบบการอัพสกิลต่างระบบการอัพไอเทมระบบการเก็บเงินเก็บตังค์เมื่อจะไปซื้อของก็มีเหมือนกันนะครับเนื้อเรื่องก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่ดีกราฟิกก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมฟอร์มยักษ์อย่างเกมที่มีชื่อว่า Elden Ringนะครับสำหรับตัวเกม Elden Ring เนี่ยก็หลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบกันนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะอยู่ในธีมสไตล์ Dark Soul เลยนะครับแล้วก็เป็นแนว Open World ที่เราเนี่ยสามารถไปเพลิดเพลินกัน
ตัวเกมเนี่ยจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนที่เป็นดินแดนมัชชิมาแล้วเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นผู้มัวหมองที่จะไปกอบกู้ดินแดนแห่งนั้นให้ได้นะครับตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยเล่นตามเนื้อเรื่องเล่นตามเควสไปเรื่อยแต่ว่าตัวเกมหลักๆเนี่ยเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเล่นตามเควสก็ได้สามารถไปเล่นตามเควสลองก็ได้เหมือนกันหาคงหาของก่อนที่เราเนี่ยจะไปตะลุยเควสหลักเขาได้เหมือนกันนะครับเนาะก็แล้วแต่ผู้เล่นจะเล่นในไหนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถเล่นในแบบสไตล์ของเราได้ด้วยเพราะตัวเกมเนี่ยจะมีคลาสตัวละครให้เราได้ไปเลือกเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็ไปฟาร์มมอนกันได้เลยนะครับตัวเกมก็จะมีดาบต่างๆมีวุฒิต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันบางทีจะได้จากภารกิจย่อยบางทีจะได้จากภารกิจหลักก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเล่นกันนะครับตัวเกมยังมีหมวด PVP เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยแล้วก็ตัวเกมยังมีจุดเซฟให้กับผู้เล่นได้ด้วยนะครับตัวเกมนะครับก็จะมีการหลบหลีกการแพรลี่ตัวเกมนะครับก็จะมีตลอดมันนาให้เราได้ไปจัดสรรใช้กันด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมในสไตล์ Dark Souls อยู่แล้วแล้วก็มาหาเกม Open World เล่นด้วยไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ก็ในเกมสเปคโคตรเลยนะใครเนี่ยชื่นชอบเกมแนวฮีโร่แล้วก็มาหาเกมแนวฮีโร่ขวัญใจมหาชนอยู่เนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Marvel Spider-Man Remake ที่เขาเนี่ยจะต้องไปปกป้องโลกในเมืองนิวยอร์กนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะดำเนินตามเนื้อเรื่องคล้ายๆภาพยนตร์เลยภายในตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นโลกแบบโอเพ่นเวิลด์นะครับเราวิ่งไปไหนก็ได้ตามที่เราต้องการจะทำภารกิจหลักภารกิจย่อยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีระบบสกิลตัวละครก็มีหลากหลายให้เราไปอัปเกรดกันนะฮะเกมก็จะมีชุดต่างๆให้เราสวมใส่ด้วยใครที่ชื่นชอบหรือว่าใครที่อยากเล่นเกมนี้อยู่ก็สามารถไปลองซื้อเล่นกันได้นะครับตอนนี้ลดราคาอยู่นั่นเองนะครับเกมที่ใครหลายคนก็น่าจะเคยได้เล่นหรือว่าใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ฟังแนะนำกันได้นะสำหรับตัวเกมนี้ที่มีชื่อว่า To The Moon นะครับสำหรับเกม To The Moon จะเป็นเกมแนวอินดี้แนวเนื้อเรื่องที่จะเน้นความกินใจมากๆนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะอารมณ์แบบว่ามันจะมีเนื้อเรื่องประมาณว่าเราเนี่ยเป็นคุณหมอที่จะต้องช่วยคนที่กำลังจะตายโดยก่อนจะตายเนี่ยเขาต้องทำให้ผู้นั้นเนี่ยรู้สึกดีก่อนด้วยการเข้าไปแก้ไขความทรงจำในสมองของผู้ป่วยการเข้าไปแก้ไขเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับมันยากก็คือเราเนี่ยจะต้องไปเป็นตัวผู้ป่วยเองตัวเราเนี่ยไปอยู่ในความทรงจำของผู้ป่วยแล้วก็แก้ไขให้มันดีที่สุดนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะทำออกมาได้ค่อนข้างจะกินใจมากๆนะครับแล้วก็การเลือกในสิ่งต่างๆนั้นนะครับจะส่งผลต่อรูปแบบการเสียชีวิตของผู้ป่วยด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมที่ทำให้เราเนี่ยรู้เรื่องราวของผู้ป่วยแต่ละคนแล้วก็การที่เราเนี่ยเข้าไปในความทรงจำของเขานั้นมันก็จะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เราเนี่ยจะได้ไปเจอกันนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับเป็นเกมที่ท่านจะเล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็เนื้อเรื่องกินใจมากๆนะครับเนาะเกมที่มีชื่อว่า Metro Exodus นะครับสำหรับ Metro Exodus นะครับเกมทีมที่อยู่ในโลกที่ล่มสลายจากสงครามนิวเคลียร์หลังจากสงครามนิวเคลียร์นั้นนะครับก็จะมีพวกรังสีนิวเคลียร์ต่างๆแล้วก็ทำให้ตัวของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์กันเกิดขึ้นซึ่งมนุษย์เนี่ยก็ต้องอยู่ในอุโมงค์เท่านั้นภารกิจหลักภายในภาคนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะต้องตามหาผู้รอดชีวิตที่อยู่บนโลกภายนอกให้ได้ก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมเอาชีวิตรอดบวกสมแนวชูเตอร์เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็บวกสมแนวครับของเข้าไปด้วยเหมือนกันตัวเกมหลักๆก็จะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีการพูดคุยกับฝั่ง NPC ด้วยเหมือนกันนะครับภาพกราฟิกค่อนข้างสวยงามมากๆเลยเนาะภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1ใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับก็เป็นไงบ้างสลับ20เกมแนวเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นเกม PC นะครับก่อนว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอัพเกมไรก็ฝากตามกันแล้วก็แชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม